This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีระพงษ์ทวีศักดิ์และนี่คือสัญญกรรมความสุขฟังครับคุณฟังเคยเจอสถานการณ์บางอย่างไหมครับที่เวลาที่เราไปเจอไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะแล้วเราก็ไปเจอใครบางคนนะแล้วทำให้เราเกิดมีความรู้สึกว่าโหยนี่มนุษย์ป้าป่ะเนี่ยนะคำนี้เนี่ยฟังดูเหมือนเป็นคำจะบอกไปก็ไม่ค่อยบวกเท่าไหร่นะเป็นคำลบนะแล้วก็บางครั้งคนที่จะโดนเรียกแบบนี้จะรู้สึกเหมือนกับโดนบูลลี่นะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่คุณฟังครับเมื่อไม่นานมาเนี้ยผมไปเจอมนุษย์ป้าคนหนึ่งฮะแต่ว่าไปเจอเขาในโลกออนไลน์แล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังผมมีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบครับความที่เขาน่าสนใจมากแล้วก็คิดว่ามีแง่คิดมุมมองที่น่าจะมีประโยชน์มากเนี่ยผมก็เลยเชิญมนุษย์ป้าเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันแนวคิดกับผมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาพบกันในตอนมนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกครับคุณผู้ฟังที่ผมได้บอกแล้วผมไปเจอมนุษย์ป้าคนหนึ่งมานะแล้วก็น่าสนใจมากน่าจะมีประโยชน์มากเนี่ยผมก็เลยวันนี้ครับผมก็เลยเรียนเชิญมนุษย์ป้าเนี่ยมาแบ่งปันแง่คิดมุมมองกับคุณผู้ฟังนะครับผมขออนุญาตแนะนำมนุษย์ป้าให้คุณผู้ฟังได้รู้จักนะครับมนุษย์ป้าที่มาวันนี้ก็คือท่านคือคุณสุทธิราพรปรีเปรมครับสวัสดีครับป้าอ้อยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ขอเรียกย่อๆว่าป้าอ้อยนะฮะผมไปเจอป้าอ้อยในโซเชียลมีเดียเนี่ยแล้วผมได้ยินคำแรกว่ามนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกเนี่ยผมต้องบอกป้าอ้อยว่าทันทีที่ผมได้ยินเนี่ยผมเกิดความสงสัยแล้วไม่เห็นด้วยเลยนะเฮ้ยจะมาท้าเปลี่ยนโลกได้ไงเพราะในมุมผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไม่มีใครหรอกที่จะสามารถเปลี่ยนโลกได้แล้วสิ่งแรกที่ควรจะเปลี่ยนเนี่ยไม่น่าจะเป็นโลกน่าจะเปลี่ยนตัวเองอันนี้ความคิดผมนะค่ะคราวนี้ลองมาให้ป้าอ้อยได้ลองอธิบายว่าทำไมที่มาของคำว่ามนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกเนี่ยทำไมถึงจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนอะไรทำไมถึงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนยังไงอะไรเงี้ยครับก่อนตอบคำถามอาจารย์นะคะ เดี๋ยวเอาที่มาของคำว่ามนุษย์ป้าก่อนละกันนะคะค่ะคือในยุคที่ผ่านมาเนี่ยคำว่ามนุษย์ป้าเนี่ยเป็นคำที่เสียดสีเนาะก็จะเป็นเหมือนคนแก่ที่ชอบใช้อภิสิทธิ์ว่าฉันแก่แล้วให้ฉันแซงเถอะให้ฉันไปก่อนเถอะให้ฉันนั่งเถอะคุณลุกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยป้าเนี่ยหรือมนุษย์ป้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนหรอกนะคะเรามีความรู้สึกว่าคำนี้มันอาจจะเหมารวมไปเราก็เลยตั้งตัวมาเป็นมนุษย์ป้าว่าฉันจะไม่เป็นมนุษย์ป้าแบบนั้นฉันจะเป็นมนุษย์ป้าที่ช่วยเหลือคนฉันจะเป็นสิ่งมีอะไรที่เราสามารถแบ่งปันประสบการณ์หรือช่วยเหลือใครได้ก็จะทำนะคะเราจะไม่ใช้อภิสิทธิ์ใดๆแล้วก็ฉันจะเป็นมนุษย์ป้าที่ดีกับสังคมใบนี้นะคะก็เลยเรียกตัวเองว่าป้าและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าฉันเป็นป้าฉันก็ไม่ต้องเป็นยายเป็นย่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะนั้นจะเป็นป้าตลอดไปอะไรประมาณนี้นะคะเฮ้ยนี่น่าสนใจแอบทริกกี้นิดนึงค่ะเฮ้ยงี้ผมขออนุญาตใช้มนุษย์ลุงมั่งดีไหมไม่งั้นจะไม่ต้องเป็นตาเป็นปู่นะฮะอะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์เฮ้ยน่าสนใจฮะแล้วก็ประเด็นที่บอกว่าท้าเปลี่ยนโลกเนี่ยทำไมถึงลุกขึ้นมาแบบเฮ้ยจะมาท้าเปลี่ยนโลกเกิดอะไรขึ้นฮะค่ะก่อนที่จะตอบคำถามของอาจารย์เนี่ยขอถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าคำว่าโลกเนี่ยในมุมของอาจารย์เนี่ยมนุษย์แต่ละคนน่ะเรามีโลกใบเดียวกันไหมคะโอ้โหคุณฟังครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะเรามีโลกใบเดียวกันไหมถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมคิดก่อนนะต
อนนี้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ช่วยผมคิดด้วยนะแล้วก็ตอบคำถามไปในใจด้วยถ้าถามผมเนี่ยเอ๊ะทำไมต้องมาถามก็เราก็อยู่ในโลกใบเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนะแต่ว่าพอมาคิดดูอีกทีนึงเอ๊ะแต่ว่าจริงๆแล้วหลายครั้งในประสบการณ์เท่าที่ผมเห็นนะดูเหมือนว่าเราอยู่บนโลกใบเดียวกันแต่หลายครั้งผมก็เจอว่าแต่ทำไมเหมือนกับเราอยู่คนละโลกเราอยู่บนโลกใบเดียวกันในเชิงกายภาพนะแต่ทำไมเราคิดไม่เหมือนกันเห็นไม่เหมือนกันเราทะเลาะกันเราชอบไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือคนละใบหรือเปล่าสรุปแล้วใบเดียวกันหรือเปล่าผมรู้สึกว่าน่าจะคนละใบค่ะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะคะอาจารย์เพื่อให้เห็นภาพก็คือถ้าสมมติว่ามีพี่น้องฝาแฝดนะคะเกิดวันเดียวกันเนี่ยเวลาติดกันเนี่ยพ่อแม่เดียวกันครอบครัวเดียวกันสิ่งแวดล้อมเดียวกันเรียนโรงเรียนเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะถ้าถามว่าเด็กแฝดคู่นี้เขาจะสุขเรื่องเดียวกันทุกเรื่องเดียวกันคิดเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้อันนี้ชัดมากทันทีพอป้าอ้อยถามแบบนี้ปุ๊บผมนึกไปถึงเด็กแฝดคู่หนึ่งที่ผมเคยรู้จักเลยครับแบบนี้เลยเป็นลูกแฝดเลยแล้วก็เกิดวันเดียวกันพ่อแม่เดียวกันเลี้ยงเหมือนกันเลี้ยงเงินด้วยกันแต่ว่าเป็นคนละเรื่องเลยคนหนึ่งชอบอะไรคนหนึ่งชอบเรียนเต้นบัลเล่ส่วนอีกคนหนึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งค่ะนะคะชัดเจนค่ะอาจารย์ก็เลยจะสรุปว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงโลกทางกายภาพเนี่ยนะคะเราอยู่บนพื้นดินเดียวกันใช้ท้องฟ้าเดียวกันมีดวงจันทร์ดวงเดียวกันดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันทางกายภาพเนี่ยเราอยู่บนโลกใบเดียวกันแต่ว่าในชีวิตจริงของแต่ละคนเนี่ยป้าขอสรุปว่าเรามีโลกคนละใบเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีความซับซ้อนเรามีความคิดเรามีความรู้สึกเป็นของตัวเองแม้จะเป็นสิ่งแวดล้อมเดียวกันหมดทุกอย่างแต่ความคิดความรู้สึกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขความทุกข์การใช้ชีวิตพฤติกรรมต่างๆเนี่ยบนโลกใบเดียวกันทางกายภาพเนี่ยแต่การดำเนินชีวิตของแต่ละคนเนี่ยจะเรียกว่าโลกคนละใบก็ยังได้เลยคนที่สมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างในชีวิตแต่ทุกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็คนที่แบบไม่มีความพร้อมอะไรเลยในชีวิตแต่เขาก็มีความสุขได้ในการใช้ชีวิตไม่รู้สึกว่าทุกข์อะไรตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้โลกของแต่ละคนมันเป็นโลกคนละใบและท้าเปลี่ยนโลกของมนุษย์ป้าเนี่ยก็คือการท้าเปลี่ยนโลกของตัวเองนี่แหละค่ะถ้าเปลี่ยนอะไรในส่วนของเรื่องความสุขเนี่ยมันดีอยู่แล้วไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ชีวิตไปแต่บางคนเนี่ยอย่างที่บอกอะเพียบพร้อมทุกอย่างแต่มันทุกข์จังเลยเรามาเปลี่ยนตรงนั้นกันดีไหมนะคะเราโชคดีได้เกิดมาเป็นคนแล้วอะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าใช้เวลาให้เขาเรียกว่าขาดทุนกำไรชีวิตเลยนะคะเรามาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดีกว่านะคะก็เลยป้าอ้อยก็เลยมองว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่โอ้แบบจะเรียกว่าหาหรือโหดก็ได้นะคะที่ผ่านมานะคะมันทำให้ป้าอ้อยเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้เปลี่ยนตัวเองมาแบบไม่เหลือเขาเดิมว่างั้นเหอะนะคะแล้วจากคนที่ทุกข์สุดๆทุกสิ่งทุกเรื่องนะคะกลายเป็นคนที่มีความสุขในทุกลมหายใจก็ว่าได้นะคะก็เลยอยากเอาประสบการณ์นะคะของตัวเองรวมถึงที่ตัวเองไปเรียนรู้เพิ่มเติมมานะคะเอามาแบ่งปันเพื่อให้ผู้คนเนี่ยได้เปลี่ยนตัวเองเหมือนที่ป้าเปลี่ยนได้เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอันนี้คือ เป้าหมายที่ใช้คำว่าท้าเปลี่ยนโลกค่ะผมฟังอย่างนี้นะครับคุณฟังผมเริ่มสนใจแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นี้ป้าอ้อยบอกว่าก็คือคนที่เหมือนกับอยู่ในโลกใบเดียวกันแต่ว่ามันต่างกันแล้วเหมือนกับอยู่คนละใบแล้วที่แม่อ้อยที่ป้าอ้อยบอกว่าคนบางคนเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมเลยแต่มีความทุกข์
แต่คนบางคนไม่มีอะไรเลยเอ๊ะทำไมเขามีความสุขได้เนี่ยแล้วป้าอ้อยก็อยากจะชวนคนเนี่ยลุกขึ้นมาเปลี่ยนผมเริ่มสงสัยแล้วเริ่มสนใจแล้วว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตป้าอ้อยถึงกับทุกข์มากเลยหรือเปล่าหรือว่าทุกข์หนักขนาดไหนถึงกับต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแล้วก็เลยอยากจะพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็เลยอยากจะแบ่งปันไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับจะบอกว่าจริงๆในชีวิตเนี่ยถ้าพูดถึงภาพรวมนะคะคือเด็กๆ ก็ตามภาษาเด็กเนาะก็สุขบ้างทุกข์บ้างไม่รู้เรื่องนะคะแต่พอรู้ความมาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยมีทุกข์มากกว่าสุขตั้งแต่ว่าสุขภาพไม่ดีนะคะเจ็บป่วยบ่อยนะคะจนมาถึงโตขึ้นมามีครอบครัวก็ล้มเหลวนะคะมีลูกก็โอ้โหแบบมีก็สร้างปัญหาให้มากมายนะคะแล้วก็การงานก็ไม่เจริญก้าวหน้านะคะแล้วยังแจ็คพอตอีกที่สามีก็สร้างหนี้ให้ไว้ก้อนหนึ่งนะคะ10กว่าล้านนะคะก็โดยที่ว่าเราค้ำประกันให้เขานะก็เลยเป็นอะไรที่มันจะบอกมันนัวละนัวไปหมดทุกเรื่องในชีวิตเลยนะคะเพราะนั้นเราจะสะสมความทุกข์ในชีวิตเนี่ยสารพัดเรื่องเลยนะคะแล้วก็ยาวนานเป็นหลายสิบปีนะคะกว่าจะพาตัวเองให้พ้นจากสภาวะนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครพูดถึงทุกเรื่องอะไรบอกมาสิฉันเคย เรื่องนี้เหรอเรื่องลูกเหรอเรื่องงานเหรอเรื่องอะไรฉันเคยหมดแล้วนะคะแล้วก็แบบหนักมากนะคะตอนที่หนี้10ล้านเนี่ยนะคะก็โดนฟ้องล้มละลายนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยหลุดพ้นทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างถูกแก้ไขหมดสิ้นนะคะแล้วเดี๋ยว เราจะค่อยๆคุยกันแล้วเล่าให้ฟังว่าหลุดพ้นออกมาได้ยังไงด้วยวิธีการใดนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ต้องเรียนว่าหมดละปัญหาทุกอย่างมันก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยค่อยๆจะบอกแกะรอยอะค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคนใหม่แล้วก็มีความสุขในทุกลมหายใจอย่างที่เรียนไปค่ะครับโอ้โหคุณผู้ฟังครับผมว่าฟังมาถึงตอนนี้นี่นะความทุกข์ของป้าอ้อยที่เจอในชีวิตเนี่ยในแต่ละเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วคงจะหูผึ่งคนจำนวนมากในสังคมฟังคงจะหูผึ่งเลยแหละว่าเฮ้ยเรื่องเงินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องคู่ครองเรื่องลูกเฮ้ยนี่มันตรงกับเราเลยนี่นะผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ฟังคงใจจดใจจ่อแล้วอยากจะฟังแล้วล่ะว่าเฮ้ยเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันผ่านมาได้ยังไงใช้วิธีอะไรนะแต่ผมสนใจประเด็นว่าเวลาที่ป้าอ้อยเจอเหล่านี้เลยเนี่ยคนที่จมอยู่ในความทุกข์เหล่านี้เนี่ยจุดแรกที่ทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยคืออะไรครับเอาเรื่องของตัวเองก็แล้วกันนะคะคือตัวเองเนี่ยคือทุกข์มาหลายสิบปีอย่างที่เรียนนะคะแล้วก็ชีวิตมันไม่ move on อะไรเลยนะคะวนอยู่กับปัญหานั้นเนี่ยแล้วมีแต่จะแย่ลงครับนะคะแล้วมันก็มีแต่คำถามว่าทำไมนะคะถ้าเมื่อไหร่มีคำถามว่าทำไมลูกเป็นแบบนี้ทำไมสามีเขาทำเราแบบนี้ทำไมฉันไม่เจริญก้าวหน้าทำไมเมื่อไหร่มีคำว่าทำไมแล้วหาคำตอบไม่ได้ครับอันนี้ให้รู้เลยว่าคุณกำลังหลงติดหล่มนะคะของความคิดแล้วก็วนนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันจะไม่สามารถทำให้คุณ move on ได้เพราะมันทำไมเนี่ยมันเหมือนตอกย้ำความทุกข์เพราะว่ามันไม่มีคำตอบที่มันจะก้าวไปอีกก้าวหนึ่งข้างหน้า มันอยู่ตรงเนี้ยเพราะนั้นมันก็คือเหมือนตอกย้ำความทุกข์อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้น เวลาผ่านไปเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนกับทุกข์มากขึ้นด้วยซ้ำไป พอตัวเองเดินมาเนี่ยบนเส้นทางของความทุกข์มากๆเนี่ยมันเหมือนกับเรามีคำหนึ่งเกิดขึ้นว่าเอ๊ะค่ะอาจารย์เอ๊ะทำไมอ่ะเราก็มีงานทำแล้วก็มีบ้านอยู่แม้ว่างานเราจะไม่ได้ว่าโอ้โหเติบโตก้าวหน้าเหมือนคนอื่นแต่ฉันก็มีเงินเดือนกินทุกเดือนนะแม้เงินเดือนจะต้องออกไปใช้หนี้ให้สามีหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่ฉันก็ยังมีบ้านอยู่มีข้าวกินมีลูกอยู่ได้อยู่กับครอบครัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเอ๊ะขึ้นมาก่อน
นะคะแล้วเราก็ไปมองดูเราเริ่มมองดูคือเดิมเนี่ยเราทำไมเนี่ยมันวนอยู่กับตัวเองอย่างเดียวครับแต่พอเราเอ๊ะเราเริ่มไปมองดูคนอื่นดูรอบๆตัวดูตรงนั้นดูตรงนี้แล้วเราก็เห็นว่าเอ๊คนที่เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อาจจะไม่อยู่กระต๊อบอยู่เพิงเก็บขยะแต่เขาอยู่กับครอบครัวหัวเราะกันมีความสุขเฮ้ยแบบเราน่าจะชีวิตดีกว่าเขานะแล้วทำไมเราทุกข์ขนาดนี้แล้วทำไมดูเขายังมีความสุขได้เลยเอ๊ะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าฉันน่ะทำอะไรผิดในชีวิตมาฉันดำเนินชีวิตอะไรผิดบ้างนะคะพอเอ๊ะปุ๊บก็เริ่มกลับมาทบทวนใหม่ว่าทำไมที่เราไปสามีเข้ามาทำเราอยู่ๆเราไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียวฉันแค่เซ็นชื่อแกร็กเดียวเพราะคุณบังคับให้ฉันเซ็นแล้วฉันก็เป็นหนี้10 กว่าล้านทำไมคุณทำฉันทำไมเป็นแบบนี้เราก็มาคิดใหม่ว่าเอ๊สงสัยเราไปทำเขาไว้ชาติที่แล้วแน่เลยคือเราจะพยายามหาคำตอบที่ไม่ใช่คำว่าทำไมอ่ะให้มันพ้นจากคำว่าทำไมเนี่ยก็เลยมาคิดว่ามันหาคำตอบไม่ได้อ่ะก็เลยคิดว่าหรือชาติที่แล้วนะฉันไปทำเขาเพราะฉะนั้นถ้าชาติที่แล้วเราไปทำไม่ดีกับเขามันก็เป็นพอดีตัวเองเป็นคนพุทธนะคะก็เลยคิดว่ามันเป็นกรรมที่มีต่อกันอ่ะเพราะนั้นเรายังไงเราก็ต้องใช้ไม่ใช้ชาตินี้ก็ใช้ชาติหน้าเฮ้ยใช้ซะชาตินี้ไปเลยละกันนะคะเงินเดือนนะคะหลักหมื่นแต่ใช้นี่หลัก10 ล้านถามว่ารู้ไหมว่าจะทำยังไงที่จะใช้นี่ได้ไม่รู้หรอกแต่ฉันจะใช้และสเต็ปแรกเลยที่ฉันต้องทำคือฉันอโหสิกรรมให้คุณฉันจะได้หลุดจากคำว่าทำไมสักทีพอบอกว่าอโหสิกรรมปุ๊บคราวเนี้ยเริ่มก้าวแรกเลยนะคะว่าฉันจะทำยังไงเพื่อจะชดใช้หนี้ให้ได้หาทางคุยกับเพื่อนยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วมันก็มีทางหนทางไปเองเพราะนั้นถ้าตอบคำถามอาจารย์คือครั้งแรกเลยของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะต้องมีความเอะใจค่ะอาจารย์โอ้โหคุณผู้ฟังครับผมเมื่อกี้นี้ผมชอบคำว่าเหมือนกับเวลาที่เราถามว่าทำไมอย่างนี้ปุ๊บมันเหมือนกับเขาเรากำลังติดลมใช่เหมือนรถติดลมเมื่อเห็นปุ๊บเห็นรถติดลมเลยพอมันติดลมปุ๊บยิ่งเราเร่งเครื่องนะเราไม่ไปไหนยิ่งลึกแล้วไอ้ลมนี้มันจะยิ่งลึกขึ้นไปเรื่อยใช่ค่ะแต่ว่าพอคำว่าเอ๊ะปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดแล้วเราเริ่มสังเกตเอ๊ะคนอื่นว่าเรามองออกไปจากตัวเราเองมันทำให้เราเริ่มเห็นว่าเราเนี่ยในความจริงแล้วเรื่องแรกก็คือเราดีกว่าคนอื่นแล้วก็ที่สำคัญพอเอ๊ะเรื่องเกี่ยวกับว่าเราไม่พยายามหาคำตอบเรื่องทำไมปุ๊บเนี่ยแล้วทำความเข้าใจแล้วยอมรับมันนะใช่ค่ะว่าเอาแล้วกันเอาโหสิกรรมไปเลยพอเราเบาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับรถที่ติดลมนะใช่มันเหมือนมีก้อนหินใหญ่ๆก้อนหนึ่งลงไปเติมในลมใช่เราจะหลุดออกมาได้เลยแล้วเราก็เบาเราก็ move on แล้วก็ไปต่อได้นะแล้วเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาได้ในที่สุดพอเราออกมาจากหล่มปุ๊บมันก็ไปได้นะใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้คือเรื่องหนึ่งที่เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับหนี้เราก็ไปได้แล้วพอเราไม่จมอยู่ในความทุกข์อ่ะเราก็เริ่มมองหาหนทางแล้วก็ไม่คิดถึงเรื่องว่าทำไมต้องโดนหนีละคิดถึงเราจะกลับมาคิดเรื่องว่าเราจะจ่ายไงใช่เราจะหาทางยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เจอพอเราหาก็เจอใช่ไหมในคือก็ผ่านมาเรื่องนี้ได้ผ่านมาได้แต่ว่าอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดคำว่ายอมรับตรงเนี้ยป้าอ้อยไม่ได้พูดแต่ว่าคำเนี้ยสำคัญมากค่ะไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตนะคะตราบใดที่ทำไมแปลว่าคุณยังไม่ยอมรับแต่ทันทีที่คุณยอมรับคำว่าทำไมจะหายไปและคุณจะคิดไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นคีย์ของการที่จะออกจากหล่มตรงนั้นได้นะคะกุญแจสำคัญคือการยอมรับก่อนว่ามันเกิดขึ้นแล้วค่ะแล้วค่อยเดินหน้าแก้ค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังครับผมคิดว่าฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเราจะค่อยๆ
เราก็ค่อยเห็นเลยว่าประเด็นที่สำคัญคำถามแรกที่ผมมีเกี่ยวกับคำว่ามนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกนะผมมีความเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีใครเปลี่ยนโลกได้จะเปลี่ยนได้ก็อันดับแรกก็ต้องเปลี่ยนตัวเองแต่จริงๆแล้วของป้าอ้อยก็คือสิ่งนั้นแหละคือมนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกเนี่ยสเต็ปแรกก้าวแรกก็คือเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองจากที่ติดอยู่ในหล่มความทุกข์เนี่ยเอาตัวเองออกมาจากหล่มความทุกข์ก่อนแล้วก็ค่อยๆแกะทีละเรื่องแล้วป้าอ้อยบอกว่ามีชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์หลายเรื่องแต่ละเรื่องนี่บอกเลยว่าไม่ใช่ธรรมดานะเป็นเรื่องใหญ่หมดเลยนะแล้วพอเรามาหลุดได้เนี่ยเราจะมีเหมือนกับมีวิธีนะแล้วเราก็เอาวิธีเนี้ยค่อยๆไปใช้กับทีละเรื่องทีละเรื่องแต่แก่นมันแทบจะเป็นแก่นเดียวกันเลยคือเอ๊ะก่อนเลยแล้วก็พอเรานิ่งปุ๊บเรายอมรับมันปุ๊บเราจะค่อยๆเห็นหนทางคุณผู้ฟังครับคือไม่น่าเชื่อว่าเนี่ยบันทึกรายการมาเนี่ยปกติถ้าผมบันทึกคนเดียวนะผมก็จะมีการพักครึ่งอันนี้โดยที่ไม่ได้พักครึ่งเนี่ยต้องเรียนว่าเวลากำลังจะหมดแล้วเนี่ยอุ๊ยตอนแรกเนี่ยกำลังจะหมดแล้วแล้วทำให้ผมตอนนี้อีกเยอะตอนนี้ผมก็เลยเกิดความคิดเอ๊ะว่าตอนเดียวไม่พอแล้วผมเชื่อว่าคือการพูดคุยกับป้าอ้อยเนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองให้ออกมาจากหล่มแต่ละหล่มของหนี้หล่มของความสัมพันธ์หรือความขุ่นข้องหมองใจที่มีต่อสามีเนี่ยอันนี้หล่มหนึ่งออกมาแล้วยังมีอีกไม่รู้กี่หล่มที่เราตกอยู่นะค่อยๆๆแล้วแต่ละเรื่องที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าทุกคนรอฟังเลยแหละเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นมานะครับป้าอ้อยในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพ่อแม่กับลูกอู้หูเยอะมากเรื่องเกี่ยวกับสารพัดของความทุกข์ของที่คนในสังคมติดหล่มอยู่อ่ะซึ่งประสบการณ์ของแม่อ้อยเนี่ยจะช่วยมากนะจะช่วยมากเพราะว่าแม่อ้อยผ่านมาหมดแล้วนะแล้วที่แม่อ้อยพูดไปไม่นิดบอกว่าอ่ะว่ามาทุกเรื่องอะไรอยู่เล่าให้ฟังหน่อยเพราะอะไรฉันเจอมาหมดแล้วใช่ค่ะผมเชื่อว่าตอนนี้นี่คุณผู้ฟังแบบรอเลยแหละนะรอเลยแหละแต่ว่าคุณผู้ฟังครับนี่ตอนแรกเวลาหมดแล้วเนี่ยยังไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ละปัญหาเลยใช่ใช่แสดงว่าอยากบอกต้องบอกเลยไม่ถึงแม้ไม่อยากบอกผมก็จะต้องถามนะแล้วตอนนี้คุณผู้ฟังคงรอฟังแล้วล่ะแต่ว่าในลมอื่นๆของความทุกข์ของชีวิตที่ป้าอ้อยจะมาชวนเราเปลี่ยนจากตัวเองก่อนนะคืออะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ป้าอ้อยแบ่งปันเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกับที่ผมแบ่งปันในรายการสัญญกรรมความสุขเลยเพราะว่ารายการสัญญกรรมความสุขก็คือรายการที่จะมาชวนผู้ฟังว่าชีวิตเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไรมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเจอแต่เรื่องดีๆเราจึงมีความสุขหรือเราเจอเรื่องร้ายๆเราก็เลยจะมีแต่ความทุกข์ไม่ใช่ถ้าเรามีวิธีคิดมี mindset ที่ถูกต้องเรามีแง่คิดมุมมองที่ถูกต้องเนี่ยเราเจอเรื่องอะไรก็ได้เราเจอติดหล่มอะไรก็ได้เราสามารถก้าวขึ้นมาจากหล่มนั้นได้เสมออันนี้ก็คือแนวคิดของรายการสัญญกรรมความสุขนะครับวันนี้ผมและป้าอ้อยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะWith the thoughts in your mind, they're everywhere, and it's hard for me to bear. 'Cause I get so lost, feel just like a boomerang. 'Cause you change your plans every day, and you don't seem to care what I think or how it affects me. Since I laid my eyes on you, my baby, I just wanna make your dreams come true, my lady. If you're lowI lift you up, just let me know. When shit gets tough, do you feel the way I do? My baby. Do you see me like I see you? My lady. I love you, but I don't need you. I only want true love, true love.
finishing my sentences when I don't know what I'm about to say. But that's what I like. We just like yin and yang. But sometimes I wish you would hear me out and listen to what's on my mind. Yeah, yeah. Since I laid my eyes on you, I just wanna make your dreams come true. My lady, if you're low, I'll lift you up. Just let me know when shit gets tough. Do you feel the way I do? My baby, do you see me like I see you? My lady, I love you, but I don't need you. I only want true love, true love. ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.